ณชมอมยิ้มแก้มตุ้ยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วไม่มีชุยชุยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้ตั้งก่อนบ่ายคลายเครียดทานข้าวเฮ้ยอร่อยทุกคำต้องเปิดช่อง3ดูรายการนี้เที่ยงกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกละเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้สบายสบายคุณภาพของปูนเราไม่ได้ดูที่สีหรือลักษณะภายนอกปูนคุณภาพดีเนี่ยต้องแห้งช้าพอเหมาะพอดีเนื้อปูนยึดเกาะตัวแน่นผนังจึงเรียบสวยทนนานหมดปัญหาเรื่องรอยร้าวด้วยความปรารถนาดีจากปูนตราเสือก่อนบ่ายคลายเครียดกิ่งไปเฮ้ยมึงเล่นยังนี่บอกจริงฮะล่ะร้องเพลงดีใจได้ตั้งหนาแล้วพี่เอากับคนอารมณ์ดีเฮ้ยฉันน่ะยังกุ้มใจอารมณ์เสียอยู่ในพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยไปเสียให้ยังวะเมื่อคืนเนี่ยฉันเนี่ยนอนก็นอนไม่หลับพอหลับตาปุ๊บตาฉันก็เขม่นข้างซ้ายแล้วนอนสักพักนึงฉันฝันไม่ดีเลยพี่ฝันบ่ดีพี่พอจะทํานายฝันฉันได้มั้ยเดี๋ยวอาจารย์มาเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าเพราะว่าอาจารย์เนี่ยตอนนี้กำลังนั่งกรรมฐานกำลังนั่งฝึกปืนนั่งกรรมอยู่เหรอเออนั่งกรรมเดี๋ยวมาอาจารย์สามารถจะทายฝันฉันได้ได้ดีแล้วกันพี่ภูมิใจแล้วจิตอ้าวมาไอ้ลูกนมัสการครับอาจารย์สวัสดีพอใช้ได้ลูกครับอ้าวว่าไงวะมึงมีอย่างเห็นนั่งคุยกันอยู่คุยเรื่องอะไรกันล่ะลูกฮะคือว่าพอดีอาจารย์มาก็ดีแล้วผมอยากจะถามอาจารย์สักหน่อยนึงเมื่อคืนผมฝันไม่ค่อยดีครับนอนก็ไม่หลับทั้งคืนเลยอาจารย์นอนไม่หลับแล้วมึงฝันได้ไงวะเอ้ยลูกศิษย์ข้านี่ยิ่งเลี้ยงยิ่งแปลกเว้ยหมายถึงว่าผมเนี่ยนอนฝันปุ๊บแล้วฝันไม่ดีก็เลยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอ๋อมันฝันว่ายังไงล่ะฝันว่ามีอีกาดำฮะอีกาสีดำอ่ะบินหนีเหยี่ยวตัวนึงน่ากลัวมากมันตามจิกอีกาตัวนั้นอีกาสีดำอีกาสีดำสีแดงโมมี่เหรอในฝันแล้วมันเลือกสีได้ที่ไหนแล้วฝันไปฝันมาปั๊บเนี่ยอีกากับเหยี่ยว2ตัวได้สู้กันแล้วก็ไปเจอศพของโคซึ่งนอนตายอยู่มันก็ลุมจิกโคตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บแล้วมันก็มาสู้กันต่อแล้วสักพักนึงเหยี่ยวตัวนั้นมึงเขียนไว้ดีกว่าเดี๋ยวกูมาอ่านเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวจบแล้วใกล้จะจบแล้วสรุปแล้วเหยี่ยวตัวนั้นน่ะมันใหญ่กว่าอีกาอีกามันสู้ไม่ได้มันเลยจิกเหยี่ยวตัวนั้นตายอาจารย์อย่าไปคิดมากเลยไอ้เรื่องฝันเนี่ยกินมากฝันมากเนี่ยหัดฝึกฝีมือเพลงดาเพลงทวนขยันหน่อยเองต้องดูตัวอย่างแบบลูกศิษย์ที่อาจารย์เนี่ยสอนสำเร็จไปแล้วเนี่ยอยากดูไหมโอ้มื้อนี้มันกิจกรรมมาเรียนเหรออืมเนาะพอดีมันมาทอดพระป่าวัดข้างๆก็เลยมันจะมาเที่ยวหาโอ้จะมาโชว์ดี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 อาจารย์ผมอยากเห็นจังเลยอ่ะจอนนี่แซมจากกันไปสลายปีไม่เห็นนานเลยมันมีไม้นะเว้ยรุ่นน้องรุ่นน้องสิทธิ์เหรอเขาอยากดูหรอกโชว์ให้เต็มฝีมือเลยโอ้โหที่อาจารย์สอนไว้อะแหมโคตรเลยเก่งจังเลยอาจารย์จำได้หมดเลยวะWhat?
อาจารย์มันพร้อมเป็นอะไรอาจารย์ฮ่าๆนอนทับนอนทับปลาหมอก็เลยไอ้วันนี้มันเจ็บตัวไม่เลิกเลยเมื่อกี้ก็โดนไม้ที่หัวอ๋อเมื่อกี้ซ้อมกันเหรออาจารย์ซ้อมตายนึกว่ามันทะเลาะ กันนะสิไม่ได้ทะเลาะ กันเกือบโดนลูกหาไม่เจอเขาแล้ว ลูกร้องน้อยมาบอกลูกหาไม่เจอ ไอ้นี่มันมีอารมณ์ขันเว้ยเอาซ้อมได้แหละต้องบังคับมันละพวกเองเนี่ยอ้าวเต็มที่แล้วพี่เฮ้ยพอวันนี้พักแค่นี้ก่อน เดี๋ยวจะเหนื่อยเดี๋ยวจะเหนื่อยลูกพักเลยเหรออาจารย์พักแล้วเฮ้ยเอามาพวงเห็นไหมเนี่ยแอบไปกินเหล้าโดนเขากระทืบมาใช่ไหมเนี่ยรู้จักเหรอรู้จักครับอามาตในเมืองขอเดชะพระยาค่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพระยาค่าโอรสใจเย็นๆค่อยๆเล่ามามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมเหสีอนงนาถคบชู้กับอมาตย์พยัคฆ์แล้วประหารพระบิดาพระองค์สวรรคตพระยาค่ะอ้าวมาบอกฉันทำไมไม่ไปบอกสัปเหร่อเขาเล่าตายไปแล้วเครื่องโตมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรเป็นอย่างเราก็พ่อตายอ่ะนี่พ่อเขาไม่ใช่พ่อเองเจ้าภาพเขายังไม่ร้องไห้เลยทำอะไรมันออกนอกราวเนี่ยซอยเขาเสียใจอ่ะอาจารย์ผมลาอาจารย์กลับก่อนนะครับอาจารย์เองกลับอาจารย์ก็ไม่ว่าเราขอเองชนะศึกในครั้งนี้เถอะนะลูกนะแต่ก่อนจะไปน่ะอาจารย์จะมอบของเพื่อไว้ป้องกันตัวบุกน้ำลุยโคลนเข้าป่าเข้าลกอันนี้เป็นเทียนสำหรับจุดในน้ำลูกอ๋อเราสามารถลงน้ำเดินดินได้เออทำไมไม่ดับเลยอาจารย์มึงก็ลงไปจุดแล้วก็มือก็ชูไว้ที่ว่าใช่ไหมมันต้องชูไงเอออย่าให้เปียกสิถ้าเปียกก็ดับเปียกก็ดับขอบคุณอาจารย์มากครับน่ารักถือจริงของดีต้องเก็บเอาไว้เออแล้วนี่สำหรับไว้ดูข้าศึกเวลาเห็นข้าศึกไกลๆเนี่ยเราจะดูไม่รู้ว่าใครเป็นใครเอานี่ไปอาจารย์มันจะไปดูข้าศึกยังไงเนี่ยเองก็ใส่แล้วก็เดินไปดูสิว่าพูดไว้ว่าจะมอบตัวเป็นลูกศิษย์ละไม่เอาแล้วนะถอนแล้วใช่มั้ยถอนอมาตย์พวงอมาตย์พวงยังเจ็บอยู่เลยโดนแทงมาเมื่อกี้โอ้ยเอางี้เองจะกลับไปยังบ้านยังเมืองนะอาจารย์ไม่ว่าหรอกแต่อาจารย์ขอสักอย่างได้มั้ยขออะไรครับอาจารย์ขอไปด้วยโอ้ยไม่ได้หรอกอาจารย์ต้องอยู่ถือศีลเฮ้ยอยู่ไม่ได้หรอกที่นี่ทำไมเพราะว่าเขาไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วถ้าเกิดไม่ไปก็ไม่ได้เล่นอีกแล้วไปด้วยไปด้วยนี่ไปต้องปลอมตัวจะไปอย่างนี้ไม่ได้จะปลอมตัวเป็นอะไรเดียร์ปลอมตัวเข้าไปในเมืองมันต้องที่คนในเมืองเขารู้จักด้วยเอางี้ดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แปลงร่างเป็นตัวอะไรนะที่เขาอุ้มไปที่บ่าเนี่ยแล้วให้ยาคูกินทุกวันทุกวันน่ะแล้วขัดขอหวยอ่ะแป้งโรยนั่นแหละไม่เอาลูกข้าแพ้แป้งว่ะอาจารย์อาจารย์เป็นไอ้เองจะเป็นอะไรเออทับนี่ที่คิดไว้แล้วถ้าจะปลอมนะผมมีใครจับได้ไปถึงเมืองปุ๊บอยู่เมืองใดเลยต้องไม่ใครจับได้นะเออต้องไม่อยากใครรู้เลยไม่มีใครรู้แกจะเป็นอะไรเป็นกษัตริย์เป็นพ่อมึงอ่ะเป็นพ่อฉันเฮ้ยเขาเพิ่งตายไปเนี่ยเอาฟื้นสิฟื้นมึงนี่มันสมองไม่มีเนื้อที่สำหรับความฉลาดอยู่เลยนะมึงเนี่ยนะเออเนี่ยอาจารย์เป็นปลอมตัวเป็นเสนาเป็นเสนาอ้าวเดี๋ยว
ผมเป็นวังหินผมจะเป็นแยกเกษตรตกลงผมเป็นงามวงวานเองเดี๋ยวไปปลอมมาข้างหน้าเอาไว้ไว้ประกาศสิทธิ์ให้ดีกว่าเป็นมหาดเล็กทั้งคู่เลยยศเท่ากันไหมมหาดเล็กนี่ยศจะเท่ากันเลยเท่ากันดิโอเคเพี้ยนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปลอมกูยังเป็นอาจารย์มึงอยู่ปลอมสิอ่ะตอนเดียวสิอาจารย์แล้วชวนนะเดี๋ยวทำไมยังไม่จำเป็นจะต้องร้องทุกคำแล้วใช้ท่าบอกก็ได้อ๋อมันยากนะไงชักชวนเนี่ยฉันร้องไปดีกว่าชักกันได้ต้องถ้าชักชวนนะพากันไปอย่าช้าใหญ่นะอาจารย์จ๋าต้องไปช่วยเสด็จบิดาเราพาไปไปดูเสียงนะระวังร้องระวังร้องดีๆเพื่อนฉันหอมมะนาวหวานหมูซับสมเป็นซุปหมึกแดงยืนยันทั่วไทยว่าไวไวซองนี้เหมือนมีหมึกแดงมาทำให้กินไวไวรสหมูสับต้มยำรสชาติอย่างเนี้ยผมมั่นใจทบกันดีนะเหมือนรักของพี่เครื่องยนต์ใช้ดีเหมือนพี่รักมันพี่น้องรักพี่เพราะใช้ทบกันสุดยอดน้ำมันนะขวัญชีวีทบกันทูทีคุ้มสุดฤทธิ์คุณเชื่อไหมถ้าจะบอกว่าเอ็กซ์ตร้าแพรอตลูกอมรสเมนทอลยูคาลิปตัสเม็ดเนี้ยเย็นอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนถ้าไม่เชื่อเอ็กซ์ตร้าแพรอตเย็นกว่าหาให้ลองก่อนบ่ายคลายเครียดที่ไหนกันเนี่ยนี่ไงไม่ใช่ค่ะอัจฉริยะมันอยู่นี่เข้าจะตามไหมวันนี้ฆ่าพ่อฉันใช่ไหมครับไปไอ้บัตรซบกล้าฆ่าพ่อกูเหรอเด็กแม่นอนดิ้นนอนดิ้นนอนดิ้นใช่ไหมเนี่ยมาไงอ่ะกูรู้เส้นเห็นไส้อ่ะมึงมีนิสัยบัดซบใครวะหมกมั่วกูมาเมื่อฉันแขวงความละโมบมานิสัยมึงโลภเมื่อกล้าลบลู่ปะโถไอ้กรงใจมึงช่างกล้าที่คิดมาฆ่าพ่อกูอย่าทำมาเตะวางท่าเดี๋ยวกูยิงด้วยตาจับโป้ยอ่ะอะไรอะไรวะอะไรอะไรสาจับโป้ยอ๋อจุด38ไม่บอกจุด38ให้มึงร้องโอ้ยฮะเอามือคุ้มอกถ้าไม่สู้หกคิดสู้จะยิงด้วยปืนให้เสียงดังปังทะลุข้างหลังเป็นลูงตายนี่ยังว่าฉันนับผิดเหรอข้าชั่วอาจารย์ฉันด่ามันให้อาจารย์แล้วอาจารย์จัดการมันเลยเฮ้ยไอ้จอนไอ้เหลียวจัดการแหมไอ้จอนไอ้เหลียวกูสิเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวมันยังไงเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้ใครเอาท็อกโชว์มาอะไรลูกศิษย์ลูกศิษย์ฮะลูกศิษย์ลูกศิษย์ลู
ูกศิษย์ไม่ค่อยมีงานขอมันโชว์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์แล้วเป็นยังมาจัดการมันเล่าก็ไม่รู้มันเหมือนกันเนี่ยเวรมันมาหากันเองหมดนี่แล้วก่อนไปรู้ซะด้วยว่าเราไม่มีดาบทิ้งไว้ให้ด้วยมันฟันกันแล้วหลุดมือไอ้หนุ่มน้อยแต่งตัวสง่ามีราศีถ้าเป็นไก่ท่านก็คงชำนาญในทางเชิงชนถ้าเปรียบไปคนก็ผู้พิทักษ์สันติราชเด็ดขาดคือเสียงกำปั้นเสียงปืนคงเป็นเสียงสวรรค์ประจำตระกูลเจ้ากูอยากจะรู้เหลือเกินว่าตัวกูเนี่ยเป็นใครวะเวรเลยตัวมันเป็นใครมึงจะเป็นใครวะสิงห์ราชนี่จะเป็นลูกชายของทุติยปีทุติยราชแล้วก็มีสาธุมาอีกหรอกมึงฆ่าพ่อกูวันนี้กูจะมาเอาชีวิตมึงมึงมาถึงนี่ขอบใจที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ถ้าข้าเอาชีวิตมาทิ้งข้าก็โดนปรับ 2,000 ซะวะไม่ใช่ขยะอย่าอยู่เลยตายกูบอกเดียวด้วยกูบอกเดียวด้วยตายแล้วจะได้รู้ว่านรกมีจริงของเขาแตกมันเสียหายมึงเล่นมึงระวังที่มึงเซฟตัวเองจ้ะล่ะเออแตกมันเดี๋ยวอ่ะฮักกันทั้งทีมโอ้กับกูบ่เห็นหนอระวังระวังก็ไม่รู้เว้ยว่ามันอยู่ตรงนี้มึงตายแล้วเถอะอีเนี่ยอย่าเขาจะมาได้ขามึงเลยอะไรมึงจะเฝ้าตายไปแท้ล่ะกูกลัวกลัวเมื่อกี้นี่กูเห็นฟันมีดกันไฟประกายแบบเดี๋ยวขอโทษมึงกับแบ๊ะเออเป็นอะไรจ๊ะเป็นอะไรเปล่าอาจารย์อู้ไม่เป็นไรแล้วรอดตายเว้ยขามันเลยยังมีชีวิตอยู่เลยอยู่ไปก็โลกโลกออกมาต้องซ้ำเร็ว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 สตรีคือศัตรูปฏิญาณร้ายมากสตรีคือศัตรูเหมือนงูพิษรอบข้างใช่ใช่ใช่พ่อข้าตายเพราะมันต่อไปนี้เอ็งกำจัดเสี้ยนหนามไปได้แล้วใช่ว้าวเป็นอะไรมีดบาดมีดบาดป้าอาจารย์ไปเหยียบทำไมแล้วมีดไม่แพงนะเท่าไหร่บาทเรียกอาจารย์ไปรักษาแผลให้ดีๆข้าจะบอกให้ทุกคนรู้นะว่าผู้หญิงเนี่ยคือศัตรูของผู้ชายทุกคนแม่นแล้วขนาดพ่อข้านะรักมันแสนรักแค่ไหนใช่มันกล้าฆ่าพ่อของข้าได้ทุกคนจำเอาไว้ทหารข้าทุกคนต่อไปนี้ข้าจะไปขอมีเมียหากคู่คนใครมีเมียแล้วก็หัวขาด